แม่งมาละอันนี้คือเนี่ยที่อยากจะสัมภาษณ์ผมไม่แข่งอีกอย่างด้วยอยากอะไรอยากปลาจรวดปลาจรวดแข่งจรวดไอ้จรวดจรวดจรวดเราเล่นกันเด็กๆนะครับแล้วมันแข่งยังไงอ่ะมันมีแข่ง2 3แบบตอนนั้นที่ผมไปของ Red Bull มันเป็นแข่งชิงแชมป์โลกโอ้จรวดจริงจังเลยวะใช่โอ้โหคือผมอะอยากแข่งตั้งแต่ผมอยู่ป .6 แล้วตอนเด็กๆป.6เขาจะแบบเออนักเรียนครับใครสนใจอยากแข่งจรวด มีคัดตัวที่นี่ที่นี่ถ้าคัดติดได้ไปแข่งญี่ปุ่นครั้งนั้นอ่ะเราความรู้เป็นศูนย์เราก็ไปนั่งงานอย่างเดียวไปพับมั่วปลาจนเราได้ไปแข่งแบบรอบคัดตัวของเขาอ่ะเราภูมิใจและเราผ่านรอบโรงเรียนอ่ะฮะครับใช่เราก็รู้สึกว่าความฝันนั้นมันเลือนลางไปจนเรามาพบอีกทีตอนเราป.4ว่ามันมีป้ายตั้งอยู่ตรงมหาวิทยาลัยของเราตรงสนามบอลที่ผมเดินผ่านทุกวันต้องไปซ้อมว่ายน้ำอ่ะแข่งคัดตัวเองนั้นจรวดชาติคัดติดไปแข่งที่ออสเตรียปลาจรวดเนี่ยนะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำเท่ๆอยู่แล้วไปเจอป้ายจรวดเอาด้วยเฮ้ยความฝันเราไฟมันติดนะปุ๊บอุ้ยเรารู้สึกว่าวันนี้เราโตขึ้นละวิธีการพับจรวดความรู้ของเราแน่นขึ้นเพราะว่าเราเซิร์ชหาอะไรได้หลังจากนั้นพอรู้ปุ๊บวันนั้นอ่ะผมไปคัดเลยเพราะว่ามันไม่ทันแล้วมันเตรียมตัวไม่ทันแล้วเราก็สวยๆอ่ะเราก็พับอ่ะพับครึ่งพับครึ่งพับครึ่งแล้วเราก็สายแรงเราเลยอ่ะที่เรามีอ่ะปาไปจนผ่านรอบมหาลัยได้เดี๋ยวฟังมันง่ายมากเลยนะเดี๋ยวก่อนไอ้พับจรวดเนี่ยใครๆก็พับได้ถ้าอย่างที่การพับหรือว่ามันไม่ใช่คนอื่นพับอ่ะมันต้องมีหลักสูตรมันต้องมีต้องเอาวิธีมันจากไหนอ่ะไอ้พวกเนี้ยไอ้ที่แปลกกว่านั้นคือมึงไปจำได้ว่าไอ้สิ่งเนี้ยคือเคยเป็นไฟของกูมาก่อนตอนวัยเด็กแล้วอยู่มาเป็นมหาลัยแล้วเฮ้ยครับไฟกูลุกแล้วงานนี้กูจำได้ว่ากูเคยต้องได้กูต้องได้เออเฮ้ยคือเอา A4 ด้วยนะใช่ครับเขาแข่ง A4 กันที่นี่ถ้าเกิดเป็นแข่งที่ญี่ปุ่นเขาจะแข่ง A5 A5 ครึ่ง A4 อ๋อครับผมเล็กกว่านั้นอีกใช่ A5 ที่เขาแข่งกันคือที่เขาจดสถิติโลกอ่ะเขาจะจด A5 แต่แข่งแบบเนี้ยเป็นการแข่งอีกประเภทนึงที่เขาจะ A4 อ๋อใช่ครับแล้วเขาก็เลยแบบเขาก็ที่แข่งจะมีเตรียมกระดาษไว้ให้เราพับอะไรเงี้ยแล้วก็พับไปแล้วก็ไม่รู้อ่ะเราก็พับครึ่งมาแล้วก็ปาไปเอ้ยผ่านเว้ยแต่ว่าเราคิดว่าสถิติเราอ่ะแม่งแพ้คนอื่นแน่เลยว่ะอ่าฮะเราก็เลยขอความร่วมมือจากคุณแม่ครับป้าผมอยู่บางแคครับให้แม่ขับรถไปมอลังสิตเลยไปเพื่อคนละยศเลยไปคัดจนปาจรวดอีกรอบนึงแต่ครั้งนี้เตรียมตัวไปดีแล้วการเตรียมตัวปาจรวดเราเตรียมตัวยังไงครับก็ฝึกพับแล้วก็ปกติผมเรียนผมลงตารางไว้เด็กปีปลายๆอ่ะเขาจะลง10 โมงเที่ยงเขาขี้เกียจตื่นผมก็ตื่นเช้า9 โมงไปลงยิมที่เขาไม่มีใครอยู่ไปปลาจรวดไปปลาจรวดในโรงยิมไปคนเดียวคนเดียวทุกวันเฮ้ยมี A4 ไหมขอมาพักหน่อยดิจนป้าแม่บ้านเขาบอกว่าเนี่ยหลานป้าเขาปลาแล้วเนี่ยเขาก็จะไปแข่งอะไรของเขาไม่รู้ครับป้าผมก็ไม่สนผมก็ปลาไปของผมคนเดียวถ้าพี่ป้อมให้พับได้ไหมยังจำได้อยู่ไหมได้ครับA4 พี่นึกผมพับให้ดูทั้ง before กับ after ได้เลยต้องพับแล้วแหละพับขอ3ใบพี่นึกขอ3ใบพี่คือมันมีหลายแบบเฮ้ยแม่งเรื่องนี้งงมากเลยนี่ยังไม่เข้าเรื่องกีตาร์อะไรเลยนะยังไม่มีเรื่องดนตรีเลยนะยังไม่สรุปคือผมมึนไปหมดเลยผมไปแข่งชิงแชมป์โลกมาผมก็ภูมิใจคือตอนแรกผมอยากชนะชิงแชมป์โลกนะแต่ผมได้คือเขาแข่งกัน40-50ประเทศแต่ผมได้แบบอันดับ8มาโอ้โหในพี่เด็กเขาฝันแบบเขาฝันแรงมากเลยนะเว้ยแต่เป้าหมายเขาแบบชัดเจนมากเลยอันนี้คือ A4 ครับใช่สอนหน่อยอันนี้80แกรมน่าจะรู้ด้วยว่า80แกรมเพราะว่า90มันจะหนากว่านี้ที่เขาแข่งกันเขาจะมีน่าจะเป็น90ใช่ครับนี่ขนลุกคนลุกเลยเนี่ยว่างอ่ะว่างไปดูว่างไปดูตรงลองเปิดได้เล่นดูได้เลยครับสนุกเหมือนกันแข่งอันนี้คือแข่งทายแกรมเนี่ยนะไม่ใช่ใช่จนเละโอเคโอ้ยต้องมาไอ้แบบที่เราพับปกติอ่ะครับเราจะพับครึ่งนี้ครับอันนี้ผมพับแบบปกติให้ดูก่อนนะอ่าปกติก่อนนี่คือคนที่เขาแข่งกันนะเขาจะพับครึ่งนี้อ่ะเดี๋ยวดูพับปกติของกันแล้วไอ้ป้อมมึงพับปกติของมึงดิอ่ะเดี๋ยวผมขอจำน้องมึงอย่าจำดิมึงเอาพับปกติของมึงอ่ะอันนี้ปกติก่อนอันนี้คือครั้งแรกที่ผมแข่งที่ผมแข่งเขาจะพับงี้เขาก็จะพับแบบเป็นจรวดตอร์ปิโดหัวตอร์ปิโดปกติอ่ะอย่าเพิ่งไปจรวดตอร์ปิโดเอาพับครึ่งให้ได้ก่อนคือมันจะบอกไงป้อมมึงพับครึ่งอย่างเงี้ยตกแล้วนะเครื่องฮะอย่างเงี้ยเครื่องตกแล้วนะยังไงพี่ป้อมก็พับครึ่งอยู่ไงกระดาษยับเนี่ยตกแล้วอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับ
มันการการพี่จัดเลยเกรงใจอายุเขาแล้วก็ให้พับครึ่งก็พับครึ่งไงอ่ะเอาไปพับแล้วโอเคแต่ตกแล้วนะเพราะมันมีรอยยับครับโอ้โหจริงเขาจริงมันยับได้แต่ว่าดับได้นิดหน่อยเพราะว่ามันเหมือนเครื่องบินที่เรานั่งนะครับอ่าฮะเขาจะมีเกี่ยวกับหลักการของอากาศพลศาสตร์ของเขาอ่ะอันนี้ใช้ได้นิดนึงเรารู้แค่เบสิกแล้วเราเล่นได้เลยอันนี้คือแบบปกติที่เราแข่งกันที่เราเล่นกันอ่าฮะเงี้ยตัวถังพี่บุ๋มและเรียบร้อยเข้าเคมแล้วที่อะไรเนี่ยอันนี้คือแบบเบสิกเบสิกถ้ากูเป็นผู้โดยสารคือบินมึงกูยังไม่ทันบินหรือกูตายแล้วเถอะโธ่คือผมชอบพับกระดาษตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วเลยครับมันก็จะเป็นเบสิกอันนี้เบสิกอันนี้คืออันแรกเลยที่การพับแล้วก็ใช่ครับแล้วก็ใช้แรงพุ่งออกไปพับตอนนั้นได้อยู่10กว่าเมตร10นิดนิด10นิดนิด12มั้งครับลำเนี้ยมันอยู่ที่การเหวี่ยงยังไงอ่ะมันอยู่นิดนึงด้วยพี่คือมันเกี่ยวกับเครื่องบินเรานิดนึงสมมติคืออากาศมันจะบินอันนี้ละเอียดนิดนึงเอาเลยอยากรู้อยากรู้อากาศมันจะบินอย่างนี้ทำให้กูงงไปเรื่อยๆนี่แหละมันจะบินผ่านใต้ท้องกับบินผ่านข้างบนอ่าฮะสมมติอากาศข้างหลังเนี่ยมันไม่มีอะไรใช่ไหมพี่อ่าฮะอ่าฮะมันมีวิธีแก้อยู่คือเราไม่ได้เป็นนักสร้างเครื่องบินเราจะไม่รู้ว่าทำไมเครื่องบินถึงบินได้แต่เรารู้ว่าทำไมเครื่องบินถึงหัวตกทำไมเครื่องบินถึงบินซ้ายทำไมเครื่องบินถึงบินไปขวาทำไมเครื่องบินถึงบินเงยอย่างงี้การรู้กูไม่รู้เลยสักอย่างเลยนะคือไปกันช้าช้าพี่ช้าช้าไอ้ทิศทำไมถึงเหินซ้ายขวาถึงไม่กดได้ทำไมเพราะอะไรคืออันเนี้ยเราไม่รู้ว่าเครื่องบินมันทำไมมันถึงบินได้เพราะว่าเราไม่นักวิทยาศาสตร์โอเคแต่เราสามารถแก้ไขได้ว่าทำไมมันถึงเอียงซ้ายเราก็ปรับให้มันตรงได้อ๋อถ้าทำไมมันถึงเอียงซ้ายที่เอียงซ้ายอ่ะเพราะลมปีกขวามันมันคิดลึกมันคิดลึกไอ้การไอ้ขึ้นมันคิดลึกสมมติเอียงซ้ายใช่ไหมครับครับบินแล้วเอียงเงี้ยเรายกปีกซ้ายขึ้นนิดนึงอย่างเงี้ยมันจะหมุนกลับที่แหละแล้วเราจะรู้ต่อเมื่อเราลองปลาดูก่อนใช่ครับต้องลองปลาดูครับสมมติเรางัดเงี้ยมันก็จะบินไปทางขวาแล้วอุ้ยแต่เมื่อกี้แปลว่าเอียงซ้ายอยู่สุดยอดมันเอียงมันก็ตรงแล้วนะมั้งมันที่ตรงแล้วเราดูออกแต่เราดูออกมันไม่ตรงมันเบี้ยนิดนึงครับเฮ้ยดีว่ะพี่เฮ้ยตอนเด็กๆพับไม่กลายเป็นเรื่องใหญ่สำหรับครูไปแล้วพี่เป็นเรื่องใหญ่พี่ตอนเด็กๆอ่ะผมพับเครื่องไอ้พวกเนี้ยผมก็แค่พับได้ผมก็ดีใจแล้วอ่ะผมไม่ต้องมานั่งรู้แล้วมึงจะบินไปซ้ายพับกระดาษให้แบ่งครึ่งได้มึงก็ดีใจแล้วป้อมอันนี้ต่อเล่นเปื่อยต่อครับอันนี้คือสมมติเราไปอย่างนี้แล้วเรารู้แล้วว่าเราพับอย่างเงี้ยเครื่องบินเราอ่ะแม่งไม่ฉลาดพอที่จะทำให้เราไปได้ไกลกว่านั้นเราก็เลยใช้แรงเราช่วยก็ไปสูงๆสิใช่ไหมการปลาสูงๆมันจะถ้าไปไกลบินอย่างเงี้ยปลาสูงๆปุ๊บหัวมันจะตกนี้เลยผิดอีกครับเราก็เลยประยุกต์เครื่องบินใหม่ที่ใช้แต่แรงเดียวเลยไม่ใช้หลักอากาศพลศาสตร์เลยยังไง